ยังไงสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศของบ้านไร่ใบบุญนะครับผมเป็นบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นสำหรับน้องช้างของเรานะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาถ่ายทอดท่านรับชมกันถึงน้องช้างของเราหลายๆเชือกที่อยู่ที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมแม่ๆก็ได้เห็นกันแล้วนะครับโครงการตัวนี้นะครับผมสืบเนื่องมาจากเกิดโควิด19ระบาดนะครับผมในสัปปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้เราดิ้นรนนะครับพเนจรไปทั่วจนในที่สุดเราก็มีโครงการสายลักษณ์นะครับเพื่อบ้านไร่ใบบุญนะครับแล้วก็เพื่อน้องช้างของบ้านไร่ใบบุญจนเป็นโครงการที่ไม่ได้เห็นกันนะครับว่าเป็นรูปธรรมนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ได้มีคะแนนสนับสนุนจากใดๆนะครับผมมีมาจากแม่ๆของเราเท่านั้นที่ช่วยซื้อสินค้าแล้วก็ทําให้โครงการบ้านไร่บุญเราเดินทางมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ทําให้น้องช้างของเราได้มีความสุขเราพยายามทําอย่างเต็มที่ให้น้องช้างของเราที่นี่ได้อยู่เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นฝูงและได้อยู่อย่างทุกเชือกเราได้ช่วยเหลือช้างทุกๆเชือกนะครับที่เราดูแลอยู่ให้ได้อยู่ด้วยกันนะครับนานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถึงวันนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันยังไม่หมดทุกเชือกแต่วันต่อไปเราสัญญาว่าเราจะทําให้ดีกว่านี้นะครับผมช้างของเราดูหน้าตามีความสุขมากนะครับผมนะดูครับนี่ก็เป็นโตโน่กาลเกตแม่เหมยแล้วก็เป็นใบบุญนะครับเราปล่อยให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะประมาณนี้ในช่วงเช้านะครับคือเรายังทําไม่เสร็จเพราะว่าโครงการของเรานั้นยังขาดคะแนนในการสร้างเป็นจํานวนมากนะครับเราทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับก็คือสร้างเท่าที่เราทําได้ก็คือเรายังขาดบ่อน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ร่มให้ช้างอยู่ตอนกลางวันนะครับตอนนี้เรามีแต่เสาเดี่ยวที่เรายกไว้อย่างเดียวก็เสาประมาณนี้ครับผมที่เรายกเอาไว้แล้วก็ยังขาดที่เราจะทําเป็นดอกเห็ดให้น้องช้างได้อยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมเพราะคะแนนของเรายังไม่พร้อมนะครับช้างของเราเคยปล่อยรางวัลไม่ได้เพราะอากาศมันร้อนมากแล้วก็ยังไม่มีบ่อน้ําให้เล่นผมมีโครงการจะขุดบ่อน้ําให้น้องช้างได้เล่นนะครับได้ผ่อนคลายนะครับตามวิถีของเขาครับยังมีความสุขแต่ตอนนี้นะครับทุกคนก็อยากให้ผมทําเร็วๆโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงคะแนนนะครับที่เรามีอยู่เราไม่มีคะแนนไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราเลยค่อยๆทําไปเพราะคะแนนทุกคะแนนมาจากการขายของขายสินค้าของเรานะครับวันนี้น้องช้างของเรามีความสุขเราก็ดีใจนะครับแต่เราไม่รู้ว่าความสุขตรงนี้จะอยู่กับน้องช้างได้นานขนาดไหนนะครับด้วยแรงของผมกับภรรยาแล้วก็แม่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่จะสู้ไปได้นานขนาดไหนนะครับกับโครงการตรงนี้อยากจะให้สําเร็จอยากให้มีความสุขนะครับผมแต่เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะครับวันนี้ไปบุญให้เล่นบอลก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าตื่นเต้นได้อยู่กับพี่ๆอยู่กับแม่นะครับผมก็ไม่ยอมเล่นนะครับผมเขาโตแล้วเขายังไม่ค่อยเล่นบอลเท่าไหร่นะครับเขาโตมากแล้วนะครับผมพยายามจะสร้างโครงการนี้ให้มันสําเร็จนะครับผมระหว่างที่ผมยังมีแรงอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความสําเร็จนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลนะครับแต่เราก็พยายามอย่างที่สุดของที่สุดนะครับผมนี่ครับคือผลที่แม่ๆ FC ทุกท่านร่วมกันสร้างมานะร่วมกันซื้ออาหารของเรามาแล้วก็ทําให้เรามีความสุขในวันนี้นะครับผมโตโน่ก็กอดน้องนะครับโตโน่ก็ขาดความอบอุ่นเหมือนกันนะครับด้ามอยู่นี้ก็มีความสุขมีความอบอุ่นนะครับโตโน่ก็มีความสุขดีนะครับผม
อีบุญนะบุญที่คัดเอาหรอพี่โน่อย่าพึ่งโน่จะปีนเกลียวอย่างเดียวโน่จะล่อเด็กแล้วโน่เนี่ยไม่ได้เด็กนะครับไอ้บุญบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูไม่รู้เรื่องอะไรกับพี่ก็เลยทำอะไรไม่รู้ปีนขึ้นปีนลงนี่นั่นแหละบอกนะครับพ่อพันชั้นดีในอนาคตนะครับตัวโน่นะครับสาวๆมีความสุขมากตัวโน่มาอยู่ด้วยนะครับนี่คือความสุขของน้องช้างของเรานะครับผมนี่ครับนี่คือโครงการบ้านได้ใบบุญนะครับผมโครงการที่มอบความสุขให้น้องช้างโครงการที่พยายามทำให้น้องช้างมีความสุขมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมวันนี้ก็มีใบบุญนะครับมีโตโน่นะครับแล้วก็มีจระเข้เราจะปล่อยทุกเช้าเลยพี่น้องแต่ว่ามันปล่อยนานไม่ได้เพราะว่าร่มยังไม่มีบ่อน้ำเราขาดคะแนนในการสร้างบ่อน้ำนะเป็นจำนวนมากแล้วก็ร่มด้วยนะครับผมก็เลยมีภาพเหล่านี้ให้ดูได้เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นภาพแบบนี้นะครับใบบุญไม่ยุ่งกับลูกบอลเลยนะไม่สนใจลูกบอลเลยนะครับความสุขมากนะครับบุญนี่คือบรรยากาศนะครับผมของมาได้ใบบุญนะครับไม่ได้มีการแสดงไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนหรือไม่ได้ทำเป็นคอนเทน
นี่คือชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของบ้านไร่ใบบุญนะครับที่ผมพยายามนักพยายามหนาพยายามสร้างที่นี่ให้เป็นความสุขของน้องช้างมากที่สุดนะครับผมถึงแม้เราจะมีอุปสรรคอะไรมากมายแต่เราก็พยายามทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมนะครับเท่าที่เราจะทำได้แต่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับทุกอย่างนั้นย่อมมีอุปสรรคเสมอนะครับในการทำนะครับแต่ก็เราพยายามจะสู้ที่สุดผมที่สุดนะครับผมให้ถึงเป้าหมายของเราที่วางกันเอาไว้นะครับวันนี้ผมถ่ายทอดท่านรับชมกันขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมวันนี้ภาพอาจจะไม่ได้มีอะไรสนุกสนานมากมายแต่เป็นภาพน่ารักนะครับที่เกิดขึ้นที่บ้านไร่ใบบุญนะครับโอ้ยวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ Thank you very much for watching. Bye bye. I love you everyone. ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม